بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติผู้หวังในความเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับวันนี้อากาศครึ้มน่านอนแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะว่าพี่น้องของเรา16จังหวัดใช่ไหมทางใต้ประมาณ10กว่าจังหวัดที่กำลังโดนพายุอะไรนะปลาบึกชื่อแปลกๆเลยนะพายุปลาบึกซึ่งก็ตอนนี้ก็น้ำท่วมกันหลายจุดแล้วก็ออกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบที่เรานี่ไม่ใช่อยู่สบายๆนะก็ต้องคิดถึงพี่น้องของเราทางนู้นด้วยอัลลอฮ์ทดสอบคนที่นู่นก็หมายความว่าทดสอบคนที่นี่ด้วยรู้ข่าวแล้วดูภาพแล้วเห็นรูปแล้วน้อยที่สุดต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกเขานี่คือหัวใจของการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันอีกอย่างหนึ่งคอยฟังข่าวพี่น้องจ้องคอยจ้องเลยว่าจุดไหนที่มันเดือดร้อนมากที่สุดแล้วก็มีชมรมองค์กรกลุ่มใดก็ตามที่เขารณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนน้อยนิดเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่นู่นพี่น้องต้องจ้องที่จะทำสัก50บาทก็ได้สัก100บาทก็ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยและเราสามารถช่วยเหลือเขาได้สัก100นึงน่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับชีวิตเราหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับชีวิตเราก็ได้ที่ได้เสียสละปัจจัยบางส่วนอัลเลาะห์ดูตรงเสียสละตรงนั้นไม่ได้ดูที่มากมายเลยนักหนาหรอกมีน้อยสัก20บาทสัก50บาทสัก100บาทบริจาคยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าทำแล้วยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าได้นึกถึงคนที่นั่นและข้าพเจ้ามีความสามารถได้แค่นี้ข้าพเจ้าทำแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเดินทางไปต่างจังหวัดกับอาจารย์คนหนึ่งนะนัดกันไปเจอที่ดอนเมืองพอไปถึงตรงไอ้สี่จะขึ้นสะพานโค้งโอ้รถมันติดหนักมากเลยก็ตัดสินใจลงกันรถแท็กซี่เพื่อที่จะข้ามสะพานลอยแล้วก็เร็วกว่านะเพราะว่ามันเครื่องบินออก6โมงเช้าเที่ยวแรกโอ้โหคนก็เยอะตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยเห็นคนนั่งขอทานอยู่เห็นไกลๆนะอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าอาซิดิกมีเศษสตังค์ขอยืมสัก50บาทเพราะว่ามีเอาไปให้แกไป50บาทแกก็เอาไปให้แกขอทานคนนั้นนะผมก็แปลกใจเออเขาบอกว่าในชีวิตเราเนี่ยบางทีครั้งเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอคนลำบากคนเนี้ยและอัลลอฮ์ก็ดึงให้เราได้มาพบเจอสภาพตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ดูอยู่ผมก็บอกงั้น50บาทนั้นร่วมกันทำบุญไม่ต้องใช้ผมแล้วก็ท่านก็ได้มีน้ำใจที่จะให้แก่คนยากคนจนคนนี้คือชีวิตของเรานี่ต้องจ้องนะพี่น้องจ้องที่จะมีช่องไหนจะทำดีได้ทำต้องจ้องพอเวลามันพลาดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสหรอกที่มันจะโอกาสนั้นจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกทีนั้นไม่มีเนี่ยอย่างพวกเราได้มาร่ำเรียนกันได้มานั่งฟังกันเนี่ยพยายามมีอะไรที่เป็นเรื่องดีๆบอกกันนะครับเพื่อที่จะทำให้เราทั้งกลุ่มนี่แหละได้
ดำเนินไปสู่ความดีงามแล้วก็ดำเนินไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นี่แหละจะเป็นเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะจุดใหญ่มันอยู่ตรงนู้นแหละจุดใหญ่อยู่ตรงนู้นเนี่ยที่มากันเนี่ยผมเองก็สอนหนังสือมา30กว่าปีแล้วเนี่ยจุดใหญ่ก็อยากจะได้สวรรค์อยู่ใช้ๆก็ยังดีอัลฮัมดุลิลละห์ยาอัลลอฮ์ให้ได้เข้ากันแล้วกันพอแล้วได้เข้าเนี่ยคนสุดท้ายก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะวันนี้คุยเรื่องใหญ่นิดนึงจะพยายามคุยให้มันครอบคลุมนะฮะด้วยเวลาจำกัดเพราะว่าเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องทำความเข้าใจกับพี่น้องในวันเนี้ยคือเรื่องการทำชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่ายึดว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆเข้าใจแล้วบางทีไอ้เรื่องเดิมๆนี่แหละและที่เราเข้าใจแล้วนี่แหละแล้วก็มาได้ฟังอีกมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ถลำตัวเข้าไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอย่านึกนะที่มาร่ำเรียนกันแล้วก็ที่อยู่ในศาสนาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำดีอย่างมากมายแล้วก็บริจาคอย่างมากมายเนี่ยจะพ้นชีริกอย่านึกอย่างเด็ดขาดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าเรื่องของชีริกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนบีเนี่ยอย่างมากมายมากมายที่สุดเอาเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนจะเรียนเรื่องนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกุบบะตินนะห์วันมินอัรบะอีนพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ร่วมกับท่านรอซูลที่อะไรโดมที่เต็นท์น่ะที่เต็นท์ที่เค้าทำเป็นหลังคาในยุคของท่านนบีก็คงจะทำเอามาจากใบอินทผลัมใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนั่งในเพิงแห่งหนึ่งประมาณสัก 30-40 คนอยู่ๆท่านนบีก็บอกอย่างนี้อัตรดอนะอันตะกูนูรุบอะอะห์ลิลญันนะท่านพอใจไหมว่าพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์กัน1ส่วน4 1ส่วน4พี่น้อง25%ไม่ใช่น้อยนะท่านทั้งหลายพอใจไหมที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้เป็น1ส่วน4ที่จะได้เข้าสวรรค์หมายความว่าประชาชาติของท่านนบีมีเท่าไหร่ก็ตามแต่หาร4 1ส่วน4เข้าสวรรค์อุนนานะอัมพวกเราก็กล่าวว่าเอาสิรอซูล1ส่วน4นี่ก็มากแล้วนะกอละอัตรดอนะอันตะกูนูซุลุซะอะห์ลิลญันนะห์นบีถามข้อที่2ว่าท่านทั้งหลายพอใจไหมที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์เนี่ย1ส่วน3 1ส่วน3นี่มากกว่า1ส่วน4ใช่มั้ยก็ประมาณ 33% ได้เข้าสวรรค์พอใจมั้ยอัลเลาะห์พวกเราดีใจแล้วพวกเราก็กล่าวตักบีรอัลเลาะห์อักบัรเนี่ยความดีใจอะไรต่างๆเนี่ยจําไว้นะกล่าวตักบีรไม่ใช่ยะโยเฮไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์เลยไม่ได้นะตักบีรพวกเราก็บอกเอาสิท่านรอซูลุลลอฮ์กอละวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดบิยาดีฮีท่านนบีกล่าวยืนยันอย่างนี้นะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินนีละอัรจูอันตะกูนูนิสฟะอะห์ลิลญันนะอัลลอฮ์ฉันขอต่ออัลลอฮ์ฉันหวังเหลือเกินฉันพยายามเหลือเกินที่จะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นประชาชาติของฉันเนี่ยครึ่งหนึ่งได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์เยอะมากครึ่งหนึ่งได้เข้าสวรรค์ถ้าพูดตรงๆอะนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเกือบจะทุกคนเลยดีกว่าเพราะประชาชาติของท่านนบีเนี่ยตอนเนี่ยเป็นกาเฟรตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นมุสลิมเท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆนั่นโอ้โหพวกเราจะได้เข้าสวรรค์กันเยอะมากจากเนื้อความของฮะดีษบทนี้เนี่ยแต่ท่านนบีบอกอย่างนี้นั่นนบีน่ะหวังท่านนบีน่ะขอท่านนบีน่ะวิงวอนต่ออัลลอฮ์อยากจะให้พวกท่านน่ะครึ่งนึงได้เข้าสวรรค์แต่ท่านนบีก็บอกแต่ว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีการยอมจำนนกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงวะมาอันตุมฟีอะห์ลิชิรกีกัชชะรติลบัยฎอฟียิลดิษซาวริลอัสวัดรู้ไหมจำนวนของพวกท่านทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทำชีริกนะ
พวกท่านที่อยู่บนอะกีดะห์บนหลักเชื่อมั่นที่ใสสะอาดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เหมือนดังเส้นสีขาวเนี่ยขนสีขาวเนี่ยเส้นเดียวอยู่บนหนังสีดำทั้งผืนเส้นเดียวตรงนั้นน่ะที่มาได้ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ามันต้องระวังที่นบีบอกตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการขู่นะแต่ต้องระวังว่าจำนวนน้อยที่จะพ้นเรื่องชีริกอันนี้ไม่ถึงชีริกในภาพรวมนะทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยชีริกใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ทำอยู่แล้วคอฟฟี่ชีริกสรออิดชีริกุลอัสกอดได้หมดแหละชีริกเล็กๆเนี่ยมันผ่านยากสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆผ่านยากชีริกเล็กและบางทีชีริกเล็กนี่แหละมันก้าวเข้าไปสู่ชีริกใหญ่ในทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเกิดไม่ระวังให้ดีเช่นการโอ้อวดท่านนบีบอกว่าเป็นชีริกเล็กใช่ไหมไปดูนะคำจำกัดความก็คือยาซีรุรียะโอ้อวดน้อยๆเนี่ยเป็นชีริกเล็กแต่ถ้าเกิดว่างานทั้งงานเนี่ยอวดทั้งหมดเลยเนี่ยนี่กลายเป็นชีริกใหญ่แม้ว่าจะอวดก็ตามอวดเหมือนกันแหละอวดน้อยๆเป็นชีริกเล็กแต่ถ้าเกิดว่าทั้งงานเนี่ยโอ้อวดทั้งงานเลยใจเนี่ยเจตนาโอ้อวดคนอื่นเป็นชีริกใหญ่จากเล็กเนี่ยกลายเป็นใหญ่ได้ในทันทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นสถานะของคนที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เปรียบเสมือนเส้นขนสีขาวเพียงเส้นเดียววางอยู่บนหนังของวัวสีดำทั้งผืนนั่นคือคนที่ไม่ได้ทำชีริกน้อยมากดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทบทวนกันบ่อยๆนะครับเรื่องชีริกเนี่ยโดยเฉพาะชีริกที่มันเล็กแล้วก็ดำเนินอยู่ตลอดอันนี้อันตรายนบีบอกฉันกลัวที่สุดเลยชีริกแบบนี้เพราะไอ้ชีริกใหญ่ๆพวกท่านทั้งหลายรู้ดีเคารพกราบไหว้พักดีต่อเจวิตเคารพพักดีกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าสิ่งอื่นให้ประโยชน์ให้โทษได้เท่ากับอัลลอฮ์เราไม่ทำอยู่แล้วตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าสิทธิตรงนี้เป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแต่มันมีชีริกเล็กๆที่เกาะอยู่กับพฤติกรรมของเราเกาะอยู่กับจิตใจของเราอยู่เป็นเวลานานโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็เป็นผลทำให้ความดีทั้งชีวิตที่ทุ่มเททำไปเนี่ยไม่เป็นผลเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านนบีบอกว่าฉันกลัวที่สุดกลัวมากกว่าที่ดัจญาลจะมาปรากฏกายต่อหน้าพวกท่านที่มันจะมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่พวกท่านนบีกลัวมากชีริกประเภทนี้ชีริกใหญ่เรารู้ส่วนใหญ่มันชัดเจนชีริกใหญ่นะแต่เราเรียนกันก็รู้ไม่ต้องมาพูดมากเรื่องชีริกใหญ่เราไม่ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ชีริกเล็กล่ะปลอดภัยหรือยังและชีริกเล็กเนี่ยบรรดาอุลามะบอกว่ามีจำนวนมากมายโดยที่ไม่สามารถคำนวณนับได้ไอ้เรื่องเล็กๆที่มันแฝงอยู่ในหัวใจของเราท่านนบีสั่งเสียเราหนักมากเรื่องชีริกเนี่ยดูนบีสั่งเสียเรื่องชีริกใหญ่สักนิดนึงเดี๋ยวชีริกเล็กจะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็จะอธิบายให้ถึงตัวอย่างของชีริกใหญ่ๆด้วยว่ามีอะไรบ้างชีริกเล็กชีริกใหญ่ท่านนบีสั่งเสียอย่างนี้นะสั่งเสียแก่ท่านมูอาซอิบนุญะบัลท่านนบีบอกว่าลาตุชริกบิลลาชัยอันวะอินกุติลตะวะฮุรริกตะท่านอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ถูกฆ่าแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ถูกเผาทั้งเป็นก็ตามแต่อย่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อ้าวแล้วเวลามีใครมาบังคับเราอย่างนี้แล้วลองปฏิเสธต่ออัลเลาะห์สิถ้าปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เนี่ยรอดกูไม่เอาน้ำมันราดแล้วก็เผาหรอกไม่เอาดาบฟันคอไม่เอาปืนยิงขมับเราก็บอกว่าฉันปฏิเสธต่ออัลเลาะห์วะลียาซุบิลลาห์อย่างนี้ได้มั้ยท่านนบีบอกว่าได้นั่นอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะถูกฆ่าหรืออะไรหรือถูกเผาก็ตามอะไรเราทำไงอ่ะพี่น้องถ้าเกิดอ่านหะดีษบทนี้บทเดียวที่ไม่ได้เรียนนะตายเลยก็ต้องยอมตายยอมถูกเผาแหละไม่ใช่อั
่านฮะดีษบทเดียวเนี่ยเอาละฮะดีษเน้นหนักเอาไว้อย่างนี้แต่ฮะดีษบทอื่นบอกยังไงอ่ะหรือว่าอายะกุรอานยะอื่นบอกยังไงอ่ะอายะอื่นบอกอย่างนี้อิลลามันอุกริฮาวะกอลบูฮูมุตมะอินนูนบิลอีมานเว้นแต่บุคคลที่ถูกบังคับให้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ถูกบังคับให้กล่าวปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แต่หัวใจยังมั่นคงกับอัลลอฮ์ไอ้นี่รอดแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเอ้าเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ดิแหมเต็มทั้งดวงใจเลยอยากจะปฏิเสธมานานแล้วไอ้นี่บังคับใช่ไหมเอาเลยใจคอยไปด้วยไอ้อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใจปฏิเสธไม่เอาไอ้เรื่องปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เราจะไม่เอาเรื่องมาบังคับเราไม่เอาอย่างแน่นอนเพราะอะไรมันขึ้นอยู่ที่นี่ตรงนี้หัวใจเนี่ยปากจะบอกว่าฉันปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ฉันตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ปากพูดไปเพราะอะไรนะเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกเผาได้แต่ว่าหัวใจนั้นต้องมั่นคงในอีมานอะไรนะในใจคิดว่ายังไงฉันก็เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไงฉันก็ภักดีต่ออัลลอฮ์ปากอาจจะพูดเพราะพูดเพื่อป้องกันไม่ให้โดนทำร้ายอันนี้ได้อนุญาตเพราะถูกบังคับไงแต่ถ้าเกิดไม่ถูกบังคับไม่ได้เคยดีนะฮะดีษบทนี้ไหมท่านนบีบอกดะคอลันนารจุลุนฟีซูบาบะวะดะคอลันจันนะตะรจุลุนฟีซูบาบะชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันตัวเดียวชายอีกคนหนึ่งถูกลำโยนสู่ไฟนรกเพราะแมลงวันตัวเดียวอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้หัวใจมันมีอยู่เมืองหนึ่งมีอะไรเขาเรียกว่าศาลหลักเมืองอ่ะคืออะไรเนี่ยเทวรูปอยู่หน้าป้อมปราการที่จะเข้าเมืองใครจะเข้าเมืองนี้มีทหารคุมว่าต้องมีอะไรมาถวายต่อเทวรูปตัวนี้มีอะไรต่อมาที่จะอะไรนะพักดีด้วยการถวายของไอ้คนนี้บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยทำยังไงอ่ะไอ้ยามเฝ้าประตูก็บอกงั้นเองไปฆ่าแมงวันเนี่ยไปเดินตบแมงวันมาตัวนึงไปตบแมงสาบมาไปเอายุงมาสักตัวนึงแล้วก็มาเนียดถวายต่อเทวรูปตรงไอ้นี่ก็เอองั้นง่ายๆดีไปเอามาแมงวันมาตัวนึงแล้วก็เอามาถวายต่อเทวรูปด้วยความยินดีไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยหัวใจก็คล้อยตามไปด้วยก็ได้รับอนุญาตเข้าไปในเมืองหะดีษบอกว่าไอ้คนเนี้ยตายไปในลักษณะที่จะถูกโยนลงสู่ไฟนรกเพราะแมงวันตัวเดียวที่ใจเขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนนึงก็บอกว่าเอาไปฆ่าแมงวันมาเหมือนกับไอ้คนแรกน่ะเดี๋ยวเข้าไปได้มันบอกในชีวิตมันจะไม่ถวายสิ่งใดที่จะเป็นการภักดีต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ชักดาบแล้วก็ฟันคอขาดเดียวนั้นเลยในหะดีษบอกว่าเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเรื่องชีริกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันเยอะๆหน่อยต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจเพราะท่านนบีบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านนบีนี่เยอะมากเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ได้ทำชิริกเนี่ยเหมือนขนสีขาวเส้นเดียวอยู่ที่ไหนอยู่บนผืนหนังสีดำทั้งผืนแสดงว่าน้อยมากสำหรับคนที่จะพ้นจากเรื่องของชิริกทุกอย่างเลยนะพ้นน้อยมากก็ต้องระมัดระวังก็ต้องร่ำเรียนกันก็ต้องศึกษาหาความเข้าใจแล้วก็สงสัยอะไรในเรื่องชิริกอย่าปล่อยสอบถามพี่น้องต้องอะไรนะหาความเข้าใจพี่น้องต้องขอคำอธิบายจากบรรดาผู้รู้จะได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเกิดคุ้มเคืออย่าทำเด็ดขาดเพราะของคุ้มเคือเนี่ยศาสนาสอนให้ออกห่างนะสองคุ้มเคือเนี่ยออกห่างดีที่สุดอย่าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับทีนี้โดยเฉพาะชิริกเล็กเนี่ยพี่น้องชิริกเล็กจะเกิดขึ้นแล้วก็เล็ดลอดมาสู่ชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแยบยลมากแล้วก็มากที่สุดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัคฟามินดะบีบิลนัมลอะลาซอฟาอิซาอูดาฟีซุลมาตินไลน์มันเบาบางยิ่งกว่ารอยเท้าของมดที่คานอยู่บนหินสีดำสนิทในคืนที่มืดสนิทแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ระวังยากมากๆยากยังไงอ่ะเอามาดูตัวอย่างทั้งหมดนี่อยู่ในหะดีษของท่านนบีหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องชิริกนี่ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วเรียนคำสอนจากท่านนบีนี่จบท่านนบีสอนอย่างนี้อายุฮันนาส
อียะกุมวะชิดกัสซอรออิดโอ้ผู้ดาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้มนุษยชาติทั้งหลายพึงระวังนะพวกท่านทั้งหลายพึงระวังเกี่ยวกับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แบบซ่อนเร้นซิรุนซอรออิดตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แบบซ่อนเร้นเนี่ยกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาชิดกุสซอรออิดเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วชิดการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แบบซ่อนเร้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมันมีอะไรมันเป็นแบบไหนชนิดเป็นแบบไหนท่านรอซูลช่วยยกตัวอย่างได้ไหมก็ล่ะนบียกตัวอย่างยะกูมุรรอจุลฟะยุศ็อลลีฟะยุซัยยินุศอลาตะฮูจาฮิดันลิมายะรอมินนะซอรินนาซอิไลฮิฟะซาลิกะชิรกุสซอรออิรตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งลุกขึ้นยืนละหมาดมาที่มัสยิดด้วยอยู่ไซยินุทําละหมาดแบบสวยตักบีดสวยทําแบบอะไรล่ะไปดูแล้วไอ้คนคนนี้โอ้โหคนคนนี้ละหมาดดีมากๆเลยนอบน้อมทําช้าอ่านช้าเรียบร้อยทําสวยงามจริงๆยาฮิดันคนคนนี้เนี่ยมีความทุ่มเทต่อสู้ในการทําละหมาดที่สวยงามเนี่ยทุกๆเรื่องของการรุกัวทุกๆการตักบีดทุกๆการนั่งอัตฮิยาทันสุญูดทั้งหมดนี่ทำด้วยความสวยงามแล้วก็ช้าทำแบบเรียบร้อยมากๆที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรอันเนื่องมาจากสายตาของคนเนี่ยกำลังมองเขาอยู่อ๋อมีคนอยู่ในมัสยิดกันเลยอัลลอฮฺทำแบบช้าๆกอดอกแบบนอบน้อมแล้วก็หัวก็ทำไมนะก้มลงหน่อยอัลลอฮ์ทำดีจริงๆรุกัวก็ทำหลังตรงทำสวยงามมากๆอันเนื่องมาจากคนอยู่ในมัสยิดเนี่ยกำลังมองอยู่แค่เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายละหมาดนั้นทั้งหมดเลยแม้ว่าจะละหมาดทั้งวันทำลายหมดเลยไม่ได้อะไรเลยแบบนี้ต่างหากเลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวเนี่ยบรรดาคณาจารย์ต่างๆบางทีนั่งกินข้าวด้วยกันก็บอกไอ้เรื่องนี้เราต้องกลัวมากๆบางทีขึ้นไปบรรยายเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงโอ้ทำไมมันมีตัวอย่างทำไมมันมีอรรถรสมากในการพูดอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยบางทีไม่ได้เตรียมสักทีในไอ้เรื่องที่จะพูดเนี่ยนะแต่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยโอ้ทำไมดีจริงๆพอลงมาโอ้โหอาจารย์วันนี้สุดยอดเลยนี่แหละที่นักวิชาการจะต้องกลัวมากๆเพราะคนชมแล้วรู้สึกสุขใจสบายใจนี่คือชีริกประเภทหนึ่งที่เป็นชีริกแบบซ่อนเร้นอยู่ในใจเราอัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะบอกดุอาใจเย็นๆดุอาที่มันจะทำให้เรารอดพ้นจากชีริกเล็กๆอย่างเงี้ยทำกุรบานสมมติทำกุรบานเนี่ยชีริกเล็กๆเนี่ยที่ว่าเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะมันจะเป็นยังไงโอ้ทำตัวอย่างทำกุรบานกันหลายตัวเลยเผอิญในปีนั้นเนี่ยเราไปได้วัวสวยนึกในใจโอ้โหแต่วัวตัวของเราเนี่ยสวยกว่าเพื่อนเลยเว้ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยว่ะเนี่ยชิริกนี่ชิริกเพราะในใจมันแอบแฝงเพราะเดี๋ยวโอ้โหเกิดความประทับใจรู้สึกภูมิใจเหลือเกินใครนี่วัวใครเนี่ยโอ้วัวจาซิดดิกโอ้โหทำไมมันสุดยอดสวยงามใหญ่กว่าเพื่อนเลยได้ราคาถูกด้วยสมมติว่าผมเชิดกุรบานแล้วก็ไปได้ลูกศิษย์ลูกหาไอ้นะค่าวัวก็เลยเอาแค่ 20,000 นั่นแหละโอ้โหวัวตัวเหมือน 50,000 อย่างเงี้ยผมก็เกิดความประทับใจไปด้วยโอ้โหคนชมทั้งนั้นเลยเนี่ยชิริกแบบอะไรนะซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะอินนะอัคฺวะฟะมาอะตะคอฟุอะลาอุมมะตีแท้จริงที่ฉันกลัวที่สุดในเรื่องที่ฉันกลัวๆทั้งหลายว่าจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันนะกลัวที่สุดเรื่องอื่นๆก็กลัวเรื่องหลงดุนยานบีก็กลัวใช่ไหมเรื่องอะไรล่ะเรื่องหลงดุนยาเรื่องตนีทีเหนียวนบีก็กลัวเพราะว่าการตนีทีเหนียวนะทำลายประชาชาติก่อนๆนี่มาย่อยรับแล้วเรื่องอิจฉานบีก็กลัวแต่เรื่องที่นบีกลัวนี่นะกลัวที่สุดก็คืออัลอิชรอกุบิลลาห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อามาอินนีลัสตุอากูลูยะบูดูเนชัมซันวะลากอมรอนวะลาวะซานันฉันไม่ได้หมายถึงตั้งภาคีชนิดที่เขาเหล่านั้นภักดีต่อไอ้เคารพกราบไหว้ต่อดวงอาทิตย์
เคารพกราบไหว้ต่อดวงจันทร์หรือเคารพกราบไหว้ต่อรูปจเวตฉันไม่ได้หมายถึงชิริกประเภทนี้วะลากินอามาลันลิกอยริลลาแต่ว่าทำงานทำความดีต่างๆโดยมีเจตนานิดนึงนิดนึงอวดคนอื่นตรงนั้นน่ะสมมุติวัวของผมตัวละ 50,000 นะทั้ง 50,000 บาทไม่ได้ผลบุญอะไรเลยแม้แต่น้อยละหมาดของคนคนเนี้ยที่ว่าโอ้โหละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บไม่ได้ผลบุญอะไรเลยแม้ว่าให้ละหมาดทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรดันไปเกิดความรู้สึกสุขใจว่ามีคนมองอยู่นี่แหละตรงเนี้ยต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์สังเกตมั้ยเวลาทําดีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นี่ละหมาดเสร็จแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์พี่น้องเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทําได้ไปทำความดีอะไรก็ตามแต่ระวังไว้ให้ดีมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้ทางเชคต่างประเทศเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคนอียิปต์นะเชคมูฮัมหมัดฮัสซานเป็นคนที่กล่าวคุตบะห์เนี่ยด้วยลีลาวาทศิลป์ที่มันแบบตึงตราตรึงใจแก่ผู้คนที่รับฟังอย่างมากใกล้ว่ามีพ่อลูกคู่หนึ่งเขาก็พากันไปละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดเดินกันไปละหมาดประเดี๋ยวสองเราก็อาจกันลุกขึ้นแล้วเผอิญที่มัสยิดมันก็มีคนอะไรนะนอนอยู่ลูกเขาบอกป๋าดูหน่อยพวกเนี่ยไม่ลุกขึ้นละหมาดอุตส่าห์มาอยู่ที่มัสยิดเราไม่ได้อยู่ที่มัสยิดทิ้งมาจากบ้านมาละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดพ่อบอกกับลูกไปนอนเถอะไปลูกไปนอนเถอะไม่ต้องละหมาดแล้วแหละพ่อลูกก็บอกพ่ออะไรล่ะป๋าก็เพราะว่าคนที่เขานอนเนี่ยเขาดีกว่าลูกเยอะลูกนะมาตะหมาดตะฮัจญุดเพียงสองรอกอะอัดแล้วก็ไปไหว้คนที่เขานอนหลับว่าไม่ลุกขึ้นละหมาดลูกกับเขาเนี่ยนะเขาดีกว่าลูกเยอะลูกไปนอนเธอไม่ต้องละหมาดแล้วพอเราหน้าที่มาทำดีเนี่ยนะไม่ได้มีหน้าที่ไปว่าคนอื่นว่าเขาไม่ได้ทำเห็นไหมเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะอะไรล่ะงานที่ทำไปเนี่ยอย่างเช่นอะไรล่ะเราไปดูถูกเหยียดหยามกับงานที่เราทำเนี่ยใช่ไม่ได้เลยอัลลอฮ์ไม่รับใช่ไหมเพราะเราไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าใครดีใครไม่ดีไม่ใช่มีหน้าที่เราเตือนสิครับเตือนแต่ถ้าเกิดมาคุยกันสองต่อสองอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องไหนคนนี้เนี่ยเราเองบางครั้งทำอะไรที่เป็นความดีแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับเลยอ่ะนิดหนึ่งเวลามันก็เดินไปเร็วเหลือเกินนะอ้าวมีดูอาอยู่บทนึงขอดูอาบทนี้แล้วที่นบีสั่งเสียเอาไว้นะอินชาอัลลอฮ์เราจะพ้นจากชิริกต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องที่เป็นชิริกเล็กๆที่มันแฝงอยู่ในหัวใจของเราที่มันแฝงอยู่ในการกระทำของเราเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันเยอะมากมายโดนเราไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีใจเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์แล้วก็นั่นแหละซวยล่ะมีใจสักนิดหนึ่งเพื่ออื่นจากอัลลอฮ์ซวยแม้ว่าการบริจาคเนี่ยพี่น้องถ้าดีที่สุดเนี่ยทำได้ไหมว่าไม่ออกนามแต่ขอเอาใบเสร็จเพื่อเหตุผลทางการทำบัญชีไม่ประสงค์ออกนามกับเราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละตัวเราเนี่ยแหละเราเนี่ยพูดเราเนี่ยแหละบริจาคแหมบางคนเนี่ยพูดนะฮัดยะซูไบดะสมมตินะไม่รู้เนี่ยฮัดยะซูไบดะนามสกุลนี่เนี่ยโอ้โหนามสกุลยาวเลยสะกดนามสกุลไงสะกดให้ถูกนะนามสกุลเนี่ยต้องพอพานนะฮะลอลึนะพฤกษาศิลอะไรสมมติอย่างนี้นะต้องสะกดให้ถูกเลยโอ้โหอันเนี้ยมันก็อนุญาตนั่นแหละไอ้เรื่องออกนามเนี่ยไม่ใช่ไม่อนุญาตมันอนุญาตนั่นแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดความภาคภูมิใจเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเราตระกูลนี้ได้มาบริจาคตั้งหมื่นหนึ่งแล้วก็บางทีไปเขียนอยู่บนแผ่นไหนนะไอ้เพนไอ้นะเขียนบนป้ายเลยเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะบางทีเนี่ยเราไปเห็นตัวของเราโอ้โหนี่สกุลนี่ตั้งแต่เมื่อไรโอ้โห3 ปีที่แล้วยังอยู่อีกเหรอใครมาโอ้อาจารย์นี่ชื่ออาจารย์นี่ใช่ป่ะใช่ไหม
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งไอ้ตรงแรกๆมันอาจจะมียังไม่เป็นชีริกพอต่อไปพอเห็นบ่อยเห็นบ่อยชมบ่อยชมบ่อยปั๊บมันเป็นชีริกได้มันโอ้อวดได้เขาจึงบอกว่าของที่ดีๆที่เราทำเนี่ยนะให้ลืมไปเลยอย่าเอามาคุยของดีๆที่เราทำไปแล้วเนี่ยอย่าเอามาคุยให้ลืมไปเลยของที่บริจาคอย่าพยายามออกนามดีที่สุดเพราะมันจะทำให้อะไรนะหัวใจของเราเนี่ยไขว้เขวได้เพราะบางทีในจุดนั้นเนี่ยยังไม่เป็นชีริกต่อหรอแต่เวลาเอามาคุยอวดปั๊บพออวดคนอื่นปั๊บไออวดตรงนี้แหละเป็นชีริกเล็กเลยทันทีตรงนี้ต้องทบทวนดูตัวเองบ่อยๆของดีๆอย่าเอามาคุยไม่ต้องคุยนะมีดูอาอยู่บทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายูฮันนาสอิตะกูฮาซัชชิรฟะอินนะฮูอักฟามินดะบีมินนัมลฟะกอละละฮูมันชาอัลลอฮ์อัยยะกูลท่านนบีบอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายท่านทั้งหลายระวังชีริกให้ดีนะโดยเฉพาะชีริกแฝงเล้นเนี่ยชีริกเล็กๆเนี่ยเพราะแท้จริงมันจะเบาบางยิ่งกว่าเท้าของมดมดเนี่ยเวลามันเดินบนเท้าบนหนังเราเนี่ยก็รู้สึกนิดๆแต่ถ้าหลับสนิทไม่รู้สึกหรอกนั่นแหละแค่นั้นนะมันเบามากคนก็เลยซุบซิบกันกล่าวกันอย่างมากมายเรื่อยๆทำยังไงแหละชีริกมันเบาบางขนาดนั้นแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยพวกเราจะรอดไหมเนี่ยฟอกอลูเหล่าบรรดาซอฮาบะก็กล่าวถามท่านรอซูลว่าไกฟานัตตะกีฮิวะฮุวะอักฟามินดะบีมินนัมลิยารอซูลุลลอฮ์แล้วพวกเราจะปกป้องยังไงอ่ะเราจะป้องกันตัวยังไงท่านรอซูลบอกเราหน่อยเถอะเพราะว่าชีริกที่ท่านนบีบอกเนี่ยมันเบาบางยิ่งกว่าการก้าวเท้าของมดน้ำหนักของมดเนี่ยมันเบากว่าอีกชีริกประเภทเนี่ยท่านนบีบอกว่ากูลูท่านทั้งหลายจงกล่าวอย่างนี้จะจดไหมจดเดี๋ยวจะบอกกะยอกะยอทีละคำแล้วกันนะอ่านไปก่อนให้กล่าวอย่างนี้ดูอาประมาณบรรทัดหนึ่งถ้าเกิดว่ากล่าวตรงนี้ได้อ่านตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์อ่านทุกวันแล้ววันละจบละจบละจบชีวิตของเราเนี่ยท่านนบีบอกมันก็จะสามารถปกป้องให้พ้นจากชีริกได้อย่าลืมนะชีริกใหญ่ในเราเรียนกันมาเยอะแล้วเราไม่ทำกันอยู่แล้วชีริกใหญ่ไปหาหมอดูบ้างป่ะไม่ไปไปหาตัวแซรักษาเยดุมเวทมนต์คาถาไม่ไปเรารู้คนที่นี่ไม่ต้องพูดหรอกเรื่องชีริกใหญ่รู้หมดเป็นยังไงห้อยเจ้าเวทห้อยกันบ้างเนี่ยห้อยกันบ้างไม่ห้อยเพราะอะไรรู้แต่ไอ้ใบเบาบางนี่แหละไอ้เบาบางเนี่ยมันมายังไงอ่ะด้วยการคุยด้วยการอะไรแหละมีนิดหนึ่งในการที่จะให้กับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยเบาบางมันก็ไม่ถึงขั้นหลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลลอฮ์หรอกแต่งานตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยไงที่ท่านนบีกลัวเนี่ยอัลลอฮ์ทุ่มเททำตั้งเยอะไม่ได้อะไรเลยท่านนบีบอกว่าให้กล่าวอย่างนี้นะจะได้พ้นจากชีริกประเภทที่มันเบากว่าน้ำหนักเท้าของมดบอกไปแล้วอัลลอฮุมมะเสร็จยังอ๋อยังเพิ่งจะจับปากกาแล้วอัลลอฮุมมะต่อไปอินนาเสร็จแล้วก็บอกด้วยจะได้ต่อเลยอย่าไปทวนเดี๋ยวคนอื่นเขาอัลลอฮุมมะอีกรอบนึงยุ่งเลยนะเอาไปข้างหน้าก่อนเลยเดี๋ยวทวนให้จบต้นก่อนคือรุ่นนี้แล้วเนี่ยมันรุ่นที่ว่าต้องช้าๆนิดนึงนะรุ่นแบบคือยังคือวัยรุ่นแล้วแหละรุ่นเนี่ยวัยรุ่นรุ่นเหลือน้อยแหละรุ่นเหลือน้อยวัยรุ่นอ้าวเอาใหม่เลยนะใหม่เลยนะอัลลอฮุมมะอินนาเสร็จยังนาอูซูบิกาอย่าย้อนนะผมไปหน้าเลยนะไม่ย้อนแล้วนะเสร็จยังบิก้าเสร็จยังมินอันกะยอทีละตัวเลยเนี่ยอันนุชริกานุชริกาบิก้าบิกาเสร็จยังชัยอันช
ชัยอันไม่ใช่ชัยตอนชัยอันแต่ยังชัยอันนะละมูฮูว่าเอาทีละตัวแล้วว่านัสตัฆฟิรูฮูนัสตัฆฟิรูฮูลิมาลานะลัมลิมาลานะลัมผมไม่ต้องเร่งหรอกเวลาเนี่ยถ้าได้เจอกันครั้งนี้นะแล้วก็ได้ดูอาบทนี้ไปสักต้นเดียวนะแล้วก็ไปอ่านเนี่ยมาเจอเขียนแปะข้างฝานะอ่านนะไม่ใช่เหมือนโต๊ะคนนึงอ่ะก็แถวคู่ๆไปพูดไปทีไรว่าอาจารย์ขอดูอาหน่อยขอดูอาหน่อยพวกก็เขียนอย่างสวยและคำแปลด้วยไปสิบสิบครั้งให้ไปโต๊ะนี่เอาไปดูอาไปเนี่ยไปขอบางป่านี่เห็นมาทุกทีขอดูอานู่นดูอานี่เขาบอกปาว่าแปะข้างฝาอย่าอัลลอฮ์ขอเนี่ยก็ชี้ไปที่นี่ง่ายดีนะอย่าอัลลอฮ์ขอแล้วก็ชี้ไปที่ต้นเนี่ยอยากจะได้ต้นไหนก็ชี้ไปที่นั่นเลยเขาบอกอัลลอฮ์รู้แม่แปลลึกกว่าเราอีกนะไม่ได้ต้องขอนะอ่ะผมจะกล่าวแล้วก็พูดคลอๆไปนะอัลลอฮุมมะอินนานาอูซุบิกะมินอันนุชริกะบิกะชัยอันนะละมูฮูวะนัสตัฆฟิรูฮูลิมาลานะลัมแปลว่าเอาแปลมั้ยขอแปลหน่อยโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์แท้จริงเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์โอ้โหแต่ละคนจดกันเนี่ยภูมิใจมากๆนะเนี่ยไปที่อื่นๆไม่ค่อยมีอะไรมาจดกันนั่งฟังแล้วก็สับประงกด้วยไอ้นี่จดนะถึงไหนละพระองค์ต่อพระองค์ให้พ้นจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้ให้พ้นไปทั้งที่รู้แหละเราก็ยังตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ให้พ้นไปบางทีก็รู้ตัวว่าอวดใช่มั้ยให้พ้นไปบางทีก็รู้ตัวว่าโชว์ใช่มั้ยให้พ้นไปบางทีก็รู้ตัวว่าสุขใจเหลือเกินที่มีคนชมให้พ้นไปและเราขออภัยโทษต่อพระองค์ต่อพระองค์ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็คนที่จดแล้วก็ไปแบ่งปันกันนะแบ่งปันกันอาจจะมีใครมีฝีมือทำอะไรนะลงไปเป็นโปสเตอร์ลงไปไหนอ่ะในในไลน์เลยไลน์กลุ่มเลยแล้วก็กระจายกันเยอะๆเผื่อว่าใครเห็นโอ้นี่ดูอาเนี่ยขอให้พ้นจากชิริกทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยแล้วท่านนบีบอกว่าชีริกที่มันเบาบางยิ่งกว่าน้ำหนักเท้าของมดเนี่ยยังรอดพ้นเลยอัลฮัมดุลิลละห์ขอเยอะๆเลยเพราะไอ้ชีริกใหญ่เราไม่ทำอัลฮัมดุลิลละห์เราเรียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าคงจะรอดพ้นแล้วนะแต่ชีริกเล็กๆเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราสัก10ปีงานที่ทำเนี่ย10ปีอัลลอฮ์ก็ไม่รับเลยนะขาดทุนยังแหลกเหลวเลยนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเวลาที่เหลืออยู่ชิริกใหญ่นิดนึงชิริกใหญ่คืออะไรชิริกใหญ่ก็คือไอยุสริฟาริไกริลลาฮิมาฮัวมะฮดุฮักกิลลาฮิมินรูบูบียะติฮิวัลวะอูลูฮียะติฮิวะอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิไปง่ายๆเลยก็คือชิริกใหญ่ไม่ถึงการมอบสิทธิของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยไปสู่สิ่งอื่นจากอัลลอฮ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะเราไปมอบให้กับคนอื่นด้วยไปยึดถือว่าคนอื่นก็ให้ได้ด้วยเช่นอัลลอฮ์ผู้ประทานริซกีเราก็บอกเฮ้ยมีโต๊ะแซะให้ริซกีได้ด้วย
เอ้ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่พระองค์เดียวเท่านั้นให้โทษให้คุณให้โทษได้เราก็ไปยึดถือว่าโอ้ไอ้นี่ที่แขวนๆเนี่ยนะมันให้ทุนให้โทษได้อย่างเนี้ยเรียกว่าการมอบสิทธิของอัลลอฮ์ไปให้สิ่งอื่นทุกอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้นำทางไปสู่หนทางที่ถูกต้องเราก็บอกมีคนอื่นมีสิ่งอื่นนำทางด้วยไม่ใช่กุรอานสมมุติอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชีริกใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการบริหารสรรพสิ่งต่างๆอำนาจในการบริหารอัลลอฮ์บริหารอัลลอฮ์บริหารจักรวาลนี้เราดันไปยึดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ร่วมกับอัลลอฮ์บริหารไปด้วยนี่ชีริกใหญ่อัลลอฮ์บริหารดวงอาทิตย์ให้มันอะไรนะขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันขึ้นแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกแล้วก็ที่อะไรนะโคจรเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารแต่ยังมีคนหนึ่งดันไปเชื่อว่ามีสิ่งอื่นร่วมบริหารกับอัลลอฮ์หรือไม่ใช่อัลลอฮ์เรื่องไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีพระเจ้าต่างหากเหมือนกับอะไรนะศาสนาอื่นๆเนี่ยพระเจ้าดวงอาทิตย์พระเจ้าหนึ่งคอยดูแลดวงอาทิตย์อย่างเดียวพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำแม่น้ำดูแลแม่น้ำมีพระเจ้าหนึ่งพระเจ้ากลางวันมีอยู่องค์หนึ่งพระเจ้ากลางคืนมีอยู่องค์หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของศาสนาอื่นแต่ทั้งหมดกลางวันกลางคืนการขึ้นของดวงอาทิตย์การขึ้นของดวงจันทร์ทั้งหมดเราต้องยึดมั่นว่าเป็นการบริหารงานของอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้อะไรนะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ในการบริหารร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้คือความหมายของคำว่าชิริกใหญ่ไปให้สิทธิ์ของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวดันไปให้คนอื่นด้วยนกแสกมาเกาะที่บ้านโอ้โหเดี๋ยวต้องมีคนตายแง่ๆแล้วเผอิญคนตายพอดีเลยโอ้โหนกแสกเนี่ยให้ตายอันเนี้ยชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะอะไรการให้เป็นให้ตายเป็นสิทธิ์ของใครของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวผ้าขาวอิทธิฤทธิ์ผ้าขาวผ้าขาวผ้ากฟันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับครอบครัวผมมะผมเสียชีวิตไอ้น้องชายคนสุดท้องเนี่ยมันก็ไปเอาผ้าเพราะที่สุราเนี่ยก็ให้ผ้าเข้าฟันเป็นสบู่เทียนนะให้ผ้าเข้าฟันฟรีก็ไปเอามาไอ้นี่ไม่รู้ว่าจะตัดขนาดไหนตัวเสี้ยก็บอกงั้นมึงก็เอาไปทั้งม้วนนี่แหละใส่รถเข็นไปเลยไปตัดเอาให้พอแล้วก็เอาเข็นมาคืนกันแล้วกันก็ใส่รถก็เข็นไปแล้วก็ไปตัดเรียบร้อยละหมาดมาเรียบร้อยแล้ว 2-3 วันนะพี่ๆน้องๆก็ทวงกันเฮ้ยทำไมไม่เอาผ้าขาวไปคืนตัวเสี้ยเขาล่ะเออเดี๋ยวเอาไปคืนเข็นไปคืนวันนั้นเปิดโตเซียมาอยู่บ้านไปเคาะประตูอะไรก็ไม่เปิดคนข้างนั้นบอกว่าไปบ้านนอกดูแลอีก 2-3 วันกว่าจะกลับก็เข็นกลับมาเก็บไว้ที่บ้านก็มีผู้ใหญ่บางคนก็บอกระวังนะมันจะมีคนตายเกิดขึ้นระวังนะฤทธิ์ผ้าขาวเนี่ยเนี่ยการให้เป็นให้ตายเป็นสิทธิ์ของใครของอัลลอฮ์ดันไปให้สิทธิ์กับผ้าขาวไปยึดถืออย่างนั้นจะเป็นชิริกใหญ่ชิริกเล็กอันนี้ขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะอีกเรื่องนึงแต่ว่าดันไปให้สิทธิตรงนี้ของอัลลอฮ์ในการให้เป็นให้ตายเนี่ยให้แก่ผ้าขาวเมื่อกี้ให้กับนกแสกอันนี้ให้กับผ้าขาวครั้งที่สองหลังจากนั้นสองวันก็เข็นไปอีกโตเซียยังไม่กลับสองรอบแล้วนะสองรอบเข็นกลับมาเก็บไว้ที่บ้านไอ้น้องชายก็บอกแหมโตเซียหาตัวยากเลยกันเดี๋ยวกูเอาไว้ห่อกูเองแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยมะตายหลังนั้นวันที่7หลังจากมะตายน่ะน้องชายก็ตายคนลือๆเลยเนี่ยที่บ้านป่าเนี่ยลือกันเลยว่าฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ผ้าขาวทําให้มีการตายเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นตั้งแต่นั้นมาแล้วพี่น้องรู้มั้ยใครที่รับผ้าขาวไปกูไม่เอาทั้งม้วนน่ะกูตัดมาหรือเอามาปั๊บตัดเสร็จเดี๋ยวต้องเอาไปคืนเลยต้องเสียมึงห้ามไปที่ไหนด้วยนะต้องคืนให้ได้ด้วยเนี่ยความเชื่อแบบเนี่ยพี่น้องแล้วก็ตั้งนานแล้วมาผมตายไปหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อแบบเนี่ยที่มาได้เรียนเป็นแบบนี้ไงบังเอิญเท่านั้นแหละที่น้องชายมาตายหลังจากมาตายไป7วันแล้วน้องชายก็มาตายบังเอิญเท่านั้นแหละแต่มันทำยังไงอ่ะสถานการณ์ตรงนี้กระแสตรงนี้ทำให้คนเชื่อไปแล้วจนกระทั่งบ้านนึงทางที่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นทางปูนประมาณเมตรกว่าๆเรียบข้างคลองไปนี่ถ้าเกิดว่าถ้าจะลัดบ้านเนี้ยก็ออกถนนใหญ่เลยแต่เขาไม่ให้ลัดถ้าแบกลงศพมาเนี่ยไม่ให้ลัดลงเปล่าก็ไม่ให้ลัดนะเพราะเขาเชื่อว่า
ถ้าเอาโลงมารัดใต้ถุนบ้านเขาบ้านนั้นจะมีการตายเกิดขึ้นสิทธิของใครการตายสิทธิของอัลลอฮ์เราไปมอบให้ใครล่ะมอบให้โลงศพไปมอบให้กับผ้าขาวไปมอบให้กับนกแสกตรงนี้เป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นวะฮาดัชชิรตาระตันยะกูนุซอฮิรอนชีริกใหญ่นี้บางครั้งเราจะเห็นภาพชัดเจนเอาบาดุลอาซานวัลอัสนามเช่นบาวหรือว่าบาวของอัลลอฮ์คนหนึ่งไปเคารพกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์อันนี้เห็นได้ชัดเห็นเนี่ยแถวก็บีเนี่ยมีเยอะนะมีอะไรรูปปั้นบีมุมมุฮัมมัดโอ้เยอะแยะเลยต้องไปปราบกันนะครับหรือบางคนก็ไปแขวนหรือไปเคารพกราบไหว้เจเวตหรือบางคนก็ไปเคารพกราบไหว้กุโบสอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของซูฟีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะนะที่พี่น้องมาเรียนกันนะแล้วก็มีคณาจารย์อยู่ในแนวทางอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่ถูกต้องนี่ถ้าเกิดพี่น้องไปเกิดอยู่ในกลุ่มของพวกซูฟีทำยังไงตริกัตถึงเวลาต้องไปนู่นนะไปจูบสะดือของโต๊ะแซ่เนี่ยจูบสะดือของโต๊ะวะลีอ่ะวิธีจูบเป็นไงล่ะตายไปแล้วตายก็ตายไปน่ะฝังไปตรงลึกนั่นนะเขาเอาท่อเลสซอลอนนะพี่น้องต่อตรงสะดือเลยขึ้นมาปากหลุมอ่ะโผล่อยู่เนี่ยเวลาจะจูบสะดือก็ต้องไปจูบที่ไหนนะที่ท่อเลสซอลอนพวกเคารพกราบไหว้รูปปั้นเคารพกราบไหว้กูโบสมีให้เราเห็นนั่นแหละเรียกว่าชิริกใหญ่เห็นได้ชัดพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เรารอดพ้นมีไม่ไปจูบสะดือตัวแซ่มีป่ะไม่ลองไปจูบ ผมเคยไปที่อยุธยาเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่หนังสืออยู่เนี่ยไปอยุธยาบ้านเพื่อนเขาชวนไปที่มัสยิดอะอาลียิดดารอยอะไรต่างๆกลางคืนเนี่ยนะพี่น้องเขามีการตะวาฟรอบมัสยิดเขาก็ทำทรงสี่เหลี่ยมแค่ๆกะบ้านไปตะวาฟที่นั่นเขาบอกการไปตะวาฟที่นั่นน่ะได้บุญมากกว่าตะวาฟที่กะบ้านคนไปกันเยอะแล้วการตะวาฟเขาเนี่ยไม่ได้มีอ่านกุรอานหรอกบรรเลงดุริยางซอลลัลลอฮ์แต่แน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 ่โอ้ก็ตีกันตุ้มตังก็เดินแต่ว่าพอครบเจ็ดรอบปั๊บไอ้ชุดนี้เสร็จใช่ไหมชุดอื่นมาอีกแล้วคนมันเป็นพันๆคนพี่น้องแล้วในมัสยิดเขาเล็กๆในเวลาละหมาดมีคนละหมาดอยู่ 3-4 คนในงานทั้งงานเนี่ยนะละหมาดก็ไม่ถึงซอฟแต่ที่กูโบสโตแซเนี่ยมันจะมีแท่นอยู่ที่กูโบสเอาหน้าผากเนี่ยไปเนี่ยทำอย่างนี้หน้าผากแล้วก็เอามือไปทาบแล้วก็เอามือวางบนหน้าผากวางบนมือขอดุอากันนี่พวกนี้เห็นได้ชัดนั้นชีริกประเภทเนี่ยเรารอดพ้นอัลฮัมดุลิลลาห์คงไม่มีใครนะไปหาตัวแซ่แบบนั้นไม่มีนะครับวะตาระตันยะกูนุคอฟียันอ้าวชีริกใหญ่บางทีมันก็แฝงเล่นอยู่ในหัวใจเหมือนกันใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะคืออะไรอ่ะกะชีริกินมุตะวักกิลีนอะลากอยริลลาห์เช่นการยึดมั่นในหัวใจว่าคนเนี้ยเป็นที่พึ่งเราได้เหมือนกับอัลลอฮ์แต่มันอยู่ในใจมอบหมายการงานต่างๆว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นอยู่กับคนคนนี้อยู่กับสิ่งนี้มอบหมายว่าการค้าขายจะได้กำไรหรือไม่กำไรนั้นอยู่ที่อะไรนะเนี่ยอะไรนะนางกวักอันเนี้ยแม้ไหวนางกวักเนี่ยนะมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ในใจเนี่ยมันมอบหมายต่ออันนู่นเก็บไว้ในหิ้งเก็บไว้ในเซฟก็เลยก็ได้แต่มันอยู่ในนี้มอบหมายต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์แบบเต็มทั้งดวงใจนะอันนี้เป็นชิริกใหญ่เช่นเดียวกันกะชิริกินมุนาฟิกีนวะกุฟรินมุนาฟิกีนเช่นคนที่เป็นอะไรนะมุนาฟิกอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เข้ามานะเข้ามารับทับนับถือศาสนาอิสลามแบบจอมปลอมใจของเขาทั้งดวงนั้นไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์เลยนี่ก็ชีริกนี่คือการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แม้ว่าจะไปละหมาดก็ตามนะเราในรอดพ้นมีไม่ไปสุญูดบนดินมีดินขนาดเนี้ยดินจากกัดบาลามาสุญูดเนี่ยนะแต่ไม่มีดินก็ไม่สุญูดไม่ได้มีไหมไม่มีเราเนี่ยต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะเรื่องชีริกเดี๋ยวเรารอดพ้นนี่นะขอให้พี่น้องได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วไปจนวันตายให้อยู่กับพวกที่มันมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์อยู่กับการเรียนการสอนไปสัปดาห์ละครั้งให้มันยืนหยัดเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอาญันของอัลลอฮ์มาถึงปั๊บอัลฮัมดุลิลลาห์เรารอดพ้นจากไอ้เรื่องอะไรเลวเรื่องที่มันไม่ดีทั้งหลายนะรอดพ้นให้หมดเลยนะครับวะตารตันอัยยะกูนุฟิลอิติกอดาตบางครั้งชีริกอันเนี้ยมันได้อยู่ข้างนอกมันได้ทำด้วยร่างกาย
มันอยู่ในหัวใจในแง่ของการยึดมั่นเช่นยึดมั่นว่ามีผู้ที่จะให้เป็นให้ตายอื่นจากอัลลอฮ์หรือบางคนก็รู้อย่างนี้นะประเภทที่ว่ารู้วันตายของตัวเองเนี่ยโอ้ยมีตัวแทรกคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่รู้ในสิ่งเร้นลับรู้มันเหมือนกับอัลลอฮ์นี่แหละรู้วันตายของตัวเองเนี่ยชิริกใหญ่รู้วันตายของตัวเองเพราะไอ้กรรมสิทธิ์การเกิดการตายการจะตายวันไหนตายที่ไหนเป็นของใครอ่ะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไอ้เรื่องเนี้ยบางทีก็ขัดแย้งกันนะว่าเป็นชิริกเรียกชิริกใหญ่แต่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกรรมสิทธิ์ตรงเนี้ยต้องยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับอีกอย่างนึงอันนี้ไม่ค่อยมีวัยรุ่นก็พูดกันแล้วกันนะไปบอกลูกบอกหลานด้วยแล้วกันนะชิรกุลมะฮับบะรักคนอื่นเทียบเท่าความรักของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ท่านทำไมไม่รักพ่อแม่เลยนึกไงไม่ได้ดอกมุสลิมต้องรักอัลลอฮ์มากกว่าพ่อแม่ก็เลยเป็นกระแสเลยเราต้องรักพ่อแม่ให้มากกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหมดเพราะพ่อแม่เนี่ยชัดๆเลยท่านคลอดเรามาท่านเลี้ยงเรามาไอ้แบบเนี้ยมันถูกกอกหูโดยฝีปากของคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของเราก็เลยคล้อยตามไปด้วยเราต้องรักพ่อแม่ของเราให้มากกว่าอัลลอฮ์คือชิริกุลมะฮับบะห์อันนี้ก็เป็นชิริกใหญ่ที่ถ้าเกิดหัวใจดวงใดของคนใดในหมู่พวกเรานี่นะไปรักสิ่งอื่นมากกว่าการรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนั้นถือว่าเป็นชิริกเพราะรักนะเราต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนะครับวะมินันนาซิมายัตตะกิดุมินดูนิลลาฮิอันดาดายูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์กุรอานระบุชัดในหมู่มนุษย์เนี่ยจะมีบุคคลหนึ่งที่รักแล้วก็ยึดมั่นอื่นจากอัลลอฮ์เสมอเหมือนเทียบเท่าการรักของพวกเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เสมอเหมือนถ้าเทียบเท่าเนี่ยก็ไม่ได้แล้วดังนั้นชีริกต่างๆเหล่านี้วันนี้ได้ดูอาไปต้นหนึ่งทำดูดีแล้วฝากกับพี่น้องเลยขอให้กล่าวขอให้พยายามที่จะบอกกล่าวกันแล้วก็เตือนกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยให้มากๆเพื่อที่จะให้ดูอาของเราตรงเนี้ยนะครับที่เราร่ำเรียนกันในวันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่คุณงามความดีร่วมกันเผลอๆนะดูอาบทเนี้ยกับพี่น้องที่ได้รับไปในวันเนี้ยวันกิยามะห์อัลเลาะห์เมตตาให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์โอ้ยคนนี้รอดพ้นจากชิริกต่างๆแล้วเพราะอะไรมีอยู่วันนึงมาเรียนที่นี่แล้วก็มีการจดกะยอกันนี่แหละจดกันไปจดกันมาพับโดยการที่พี่น้องไปอ่านมีสักวันนึงและสักครั้งนึงอัลเลาะห์รับไม่ได้หมายความว่าเราขอกันครั้งเดียวรับเลยไม่ใช่นะขอมาสัก3ปีแล้วมีสักครั้งนึงแล้วก็สักวันเดียวที่อัลเลาะห์รับตรงนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราท่านทั้งหลายก็จะรอดพ้นจากเรื่องของชีริกต่างๆนะครับวันนี้เรื่องชีริกเนี่ยนะเรื่องชีริกเนี่ยมันมีเยอะมากถ้าจะคุยในเรื่องในแง่มุมต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับวันนี้พอที่จะได้ข้อสรุปว่าชีริกเล็กค่อยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พ้นไปชีริกใหญ่เราไม่ทําอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าคนที่นี่เรียนกันมาเยอะแล้วแต่ว่าต้องทบทวนบ่อยๆนะพยายามทบทวนบ่อยๆเชิญครับมีพี่น้องถามว่าเราไปละหมาดญะนาซะห์นะที่มัสยิดบางแห่งที่เขายังไม่ได้เข้าใจในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็มีอิหม่ามหรือคนที่เป็นเครือญาติคนที่เป็นตัวครูเนี่ยถามว่ามาดาตะกูลูนะลิฮาซัลมัยยิตพวกท่านทั้งหลายจะกล่าวอย่างไรกับมัยยิตประเภทนี้มัยยิตจะนอนตรงเนี้ยเขาทั้งนั้นก็จะกล่าวกันตอบรับกันเลยนะยัยยิตตอยยิบอะห์ซันอะไรแล้วแต่เนี่ยดีมากดีเหลือเกินเป็นคนประเสริฐจริงๆให้กล่าวกันตรงนั้นเพราะเขาไปเอาหะดีษบทหนึ่งนะครับมายืนยันว่าคนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วก็ผู้คนเนี่ยนะกล่าวขานว่าคนคนนี้เป็นมัยยัตที่ดีที่ดีที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้คนคนเนี้ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าที่คนเขากล่าวขานกันเนี่ยเขาไม่ได้โกหกแล้วเขารู้จริงเขาจึงมีการกล่าวขานกันไปว่าโอ้คนคนนี้เป็นคนดีจริงๆเหมือนกับสมมติอาจารย์คนหนึ่งที่มาสอนกับพี่น้องสมมติอาจารย์มัดฟูน่ะอาจารย์มัดฟูมาสอนโอ้อาจารย์มัดฟูนี่เป
็นครูสอนกุรอานผมด้วยนะแต่สอนหนังสือสอนกุรอานมานี่นานมากๆแล้วตอนนี้ยังสอนอยู่ใช่ไหมก็ยังสอนเราก็รู้เข้ามาตั้งแต่แรกรู้เข้ามาเลยเราเป็นคนดีสมมติว่าแกถึงอาจารย์ของอัลเลาะห์พวกเราก็นึกในใจต่างคนต่างคุยนะโอ้อาจารย์แกเป็นคนดีนะทำดีละสอนกุรอานพระนบีก็บอกว่าคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือเรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานใช่ไหมโอ้แกเป็นคนดีจริงๆพูดตามความเป็นจริงตามการรับรู้จริงๆพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานของอัลลอฮ์บนพื้นพิภพนี่ท่านนบีบอกอย่างนั้นเดี๋ยวนิดหนึ่งกำลังจะถึงจุดใครแม่คือนั้นเผอิญไอ้คนคนนี้เมาตายเล่นยาอับยาแล้วก็น็อกยาตายก็ไปเอามาก็ยังเป็นมุสลิมมานะไปเอามามาละหมาดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเราก็รู้ไอ้เนี่ยเมาตายหรือบางคนก็ไม่ได้รู้อะไรเลยว่านายท่านทั้งหลายจะกล่าวยังไงกับมัยยัตนี้ต่อยหยิบดีเหลือเกินยาอัลลอฮ์รวมหัวกันโกหกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเด้อและจะทำให้มัยยัตนี้ได้พ้นโทษเนี่ยเด้อไม่มีทางพี่น้องความจริงมันเป็นแบบนี้เอาเหตุผลมาคุยกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะท่านทั้งหลายรวมตัวกันก็โกหกต่ออัลลอฮ์สำเร็จเหรอมันไม่ใช่คนที่เขาดีจริงๆเนี่ยที่ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานให้แก่เขานะเขาดีมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็มาถึงตอนจบชีวิตเขาก็ตายไปเรารู้เรื่องดีๆมาโดยตลอดเราก็คุยกันโอ้มายันดีๆมากรู้ไหมความดีที่เราคุยตรงเนี้ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไอ้เรื่องลับๆที่เราเขาทำไม่ดีนะที่เขาไม่รู้เนี่ยนะที่เราไม่รู้เนี่ยเขาทำไม่ดีนะอัลลอฮ์อภัยโทษด้วยเพราะอะไรคนคนนี้เวลาไปเจอผู้คนมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่พูดเนี่ยพูดตามความเป็นจริงที่เรารับรู้มาจริงๆไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็พูดไม่ใช่เราไม่รู้จักเขาเลยจะไปพูดได้ไงว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้สอบสวนอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การกล่าวขึ้นมานำการกล่าวนำว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวยังไงกับมัยยิตนี้ต่อยยิบดีเหลือเกินยาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะไม่รู้เดี๋ยวว่าเราที่รวมตัวกันตรงนั้นน่ะกล่าวในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงกับมัยยัตตรงนี้ท่านไม่มีรูปแบบเนี่ยตรงนี้เรากำลังจะพูดต่อว่าเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์ไม่ถึงการอุตริขึ้นมาในศาสนาของอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ตายไปเนี่ยบันดีนบีไม่ได้ถามเลยเป็นยังไงใช่มั้ยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่หลังจากท่านนบีตายไปแล้วซอฮาบะห์ตายกันจากกันไปเนี่ยก็ไม่มีการพูดตาบีอะตาบีอินตาบีอินไม่มีใครพูดกันแบบนี้คือเป็นเรื่องที่อะไรเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ไปคิดเอาสิ่งหนึ่งที่คิดว่าทำแล้วเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในแวดวงอยู่ในความหมายของฮะดีษด้วยอันนี้ไม่มีรูปแบบการกระทำนะครับไม่มีรูปแบบการกระทำมาจากสมัยของท่านนบีหรือการกระทำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาแล้วนะครับอาจารย์กุดซี่นะครับมาแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ถามอาจารย์กุดซี่กันแล้วกันนะครับเอาละก็ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ในหนทางแบบเนี้ยเรื่อยไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่และขอให้ยืนหยัดอยู่กับหนทางที่ถูกต้องแล้วก็ครองตัวครองตนให้พ้นจากชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชิริกเล็กและชิริกใหญ่ก็ตามนะครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์